Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณห้องข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมอยู่กับรัฐมนตรีที่ถือว่าหนุ่มที่สุดของครม.ชุดนี้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าอนาคตไกลนะครับผ่านมาทั้งแบงค์ชาตินะครับแบงค์เอกชนตลาดหลักทรัพย์และมาเป็นเบื้องหลังช่วยเหลือด้านนโยบายของรัฐบาลถึงวันนี้มาเป็นเบื้องหน้าของรัฐบาลแล้วในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับวิถีชีวิตวิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปเยอะฮะจากที่เคยเป็นทำงานด้านวิชาการมาเกือบตลอดครับก็วุ่นวายขึ้นครับคือจริงๆถ้าเกิดเทียบกับ2ปีที่ผ่านมาก็คืองานเดิมครับคือถ้าเกิดเทียบกับสมัยที่อยู่แบงค์ชาติงานแตกต่างกันมากเพราะแบงค์ชาติที่เราทำวิจัยใช่ไหมครับพวกวิจัยเศรษฐกิจวิจัยแมโครมหาภาคต่างๆครับแต่ว่าพอเริ่มมาอยู่2-3 ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยผมก็เข้ามาช่วยที่สปช.ก่อนตอนนั้นก็ตั้งใจเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ต้องเข้ามาช่วยเพราะว่านี่คือโอกาสการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งสำคัญคิดเยอะไหมคิดมากไหมตอนนั้นอ๋อไม่เลยครับครับคือในขณะนั้นเพราะว่าตอนที่เกิดปัญหาระหว่างการเดินขบวนตอนนั้นถ้าเกิดพี่ยังจำได้ตอนเดินขบวนทุกวันเลยอ่ะเอกชนนะครับก็กังวลใจมากเราก็เลยรวมตัวกันเรียกว่า7องค์กรภาคเอกชนที่ออกมาแล้วก็พยายามที่จะเป็นตัวกลางในการหาลือหาคำตอบใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยที่ต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งก่อนปฏิรูปตอนนั้นที่7องค์กรดร.กอบศักดิ์เป็นเลขาป่ะผมเป็นคนจัดการเรื่องแล้วก็รวมข้อมูลการนำเสนอส่งใช่เนี่ยผมเนี่ยเป็นเขามอบหมายให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำ7องค์กรก็คือเป็นคนเอาข้อมูลแนวคิดปฏิรูปทั้งของเอกชนเนี่ยมารวมกันว่าเราอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนไปยังไงเสร็จแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นเขาก็เปิดโอกาสขึ้นมาว่าใครอยากทำงานปฏิรูปให้สมัครมาได้ตอนนั้นจำได้ไม่มีคนหลอกสมัครมาได้ก็มีสมาคมนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยเขาก็เมตตาบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งคุณนะให้เป็นตัวแทนของสมาคมแสดงว่าส่งในนามสมาคมส่งในนามสมาคมนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยครับครับท่านอาจารย์นิพนธ์พั่วพงศกรเป็นคนส่งผมมาแล้วก็ผมก็ทำไอ้ตัวใบสมัครต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาคนสมัคร 7,000 คนสมัคร 7,000 คนเอาคัดเลือกกี่คน250 คนแล้วก็ใน250คนนะครับยังมีจังหวัดอีก70จังหวัดอ๋อใช่งั้นจริงๆก็จะมีที่เป็นพวกฝ่ายวิชาการเนี่ยน้อยก็ประมาณสัก170คนมั้งครับผมว่าประมาณนั้นครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเข้ามาแล้วก็มาช่วยในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจไทยเพราะเราเห็นแล้วครับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังไปไม่ได้ตอนนั้นก็ย้อนไปก็4 5ปีแล้วเนี่ยถึงตอนนี้3ปีกว่าๆครับ3ปีกว่าๆคือเราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย GDP ก็ไม่โตจำได้ไหมครับพี่วีวันนั้นปีนั้นน่ะเศรษฐกิจจะติดลบด้วยซ้ำไปกำลังลุ้นกันอยู่จะติดลบแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเทียบเฉลี่ยกลับไป 3-4 ปีก็คือ 2-3% ขณะที่เพื่อนบ้านโต 5% ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นว่าแก่ก่อนวัยคนอื่นมาเลเซียก็ยังโต 5% อยู่ตัวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โต 5-6% เท่านั้นตอนนั้นกำลังพูดถึงรัฐล้มเหลวด้วยซ้ำไปใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับคือแม้ทั้งส่งออกเราก็ส่งไม่ค่อยได้มันก็เลยเป็นสัญญาณเลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยถึงจุดที่จะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปแล้วก็สามารถที่จะมีเครื่องจักรตัวใหม่เครื่องยนต์ตัวใหม่ตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมงานปฏิรูปกับรัฐบาลตอนนั้นโจทย์ก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเลยใช่เพราะถ้าเปลี่ยนธรรมดานี่คงช่วยอะไรได้ไม่มากใช่เลยต้องให้ดร.กอบศักดิ์และทีมปฏิรูปเนี่ยไปดูที่โครงสร้างต้นตอสาเหตุของมันใช่ไหมครับเพราะว่าคือผมชอบบอกครับประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับมีสินค้าตัวเก่าแต่ก่อนพี่เคยใช้โนเกียไหมครับใช่ครับโนเกียเสร็จแล้ววันนึงเนี่ยมันมี iPhone โนเกียก็ยังขายไอ้เป็นกดอยู่นั่นน่ะไอ้ประเภทตกแล้วไม่ตกท่อกลับมาล้างแล้วยังใช้ได้เงี้ยรุ่นนั้นนะครับทนทานมือมากแต่ปัญหาคือว่าขณะที่คนอื่นเขามีโมเดลใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับเป็นสมาร์ทโฟนแต่เรายังขายของเดิมนายก็สั่งบอกไปเร่งขายนะให้ได้ 10% growth ปีนี้คือให้ยอดขาย 10% โต 10% ครับสุดท้ายก็ขายได้ 3% ก็บอก
ห้ามนอนนะทำ7วันต่ออาทิตย์ก็ยังได้ 3% เพราะว่าของมันเก่าแล้วนี่คืออาการของเศรษฐกิจไทยเลยก็คือว่าเรามีสินค้าเก่าอุตสาหกรรมเก่าโครงสร้างพื้นฐานเก่ากฎหมายเก่าคนก็ไม่ได้อัปเกรดมามากเท่าไหร่นักไม่น่าแปลกใจว่าอาการของการเจริญเติบโตของเราเลยสะท้อนคือเราผลิตสินค้าที่ตลาดไม่ต้องการแต่เราก็ยังทำอยู่ก็ทำเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆพี่จำไอ้ hard disk drive ได้ไหมครับใช่ครับเราชอบบอกเราเป็นคนผลิตอันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของโลกแล้วทุกคนต้องใช้ของเราพอเราน้ำท่วมทุกคนหยุดหมดเลยครึ่งปีใช่ไหมครับใช่ครับปรากฏว่าเราผลิตไอ้ตัวที่มันยังเป็นไอ้สปินนิ่งอ่ะคือไอ้ตัวหมุน 7,200 รอบต่อนาทีเนี่ยครับคนอื่นเข้าไปไอ้เขาเรียกโซลิดสเตทไปแล้วคือไม่ต้องมีหมุนแล้วเรายังขายของเก่าอยู่เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเศรษฐกิจไทยส่งออกไม่ได้โตไม่ได้ก็เพราะเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือสาเหตุว่าบุญเก่าที่เราทำไว้ตั้งแต่สมัยท่านพลเอกเปรมโชติช่วงชัชวาล30ปี40ปีที่แล้วใช่โชติช่วงชัชวาลปิโตเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไม่มีรถโปรตอนของตัวเองไม่มีรถยนต์ของตนเองทำให้ทุกคนมาใช้เราเป็นฐานใช่ไหมครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างแก่หมดแล้วเป็นต้นมะม่วงก็คือพร้อมล้มแล้วอะแล้วถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนวันนี้ผมบอกเลยครับว่าต่อไปจะแย่ผมก็เลยคิดว่าช่วงนั้นมีหลายคนก็เลยอาสาที่จะเข้ามาผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไฟแรงอยากเปลี่ยนอยากจะมาช่วยใช่แล้วก็เริ่มต้นนี่แหละวิถีชีวิตใหม่ของผมเพราะย้อนกลับไป3ปีที่ตัดสินใจเริ่มต้นตอนนั้นมาเป็นตัวแทนของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถือว่าได้เดินตามที่ตัวเองคิดไว้ไหมโอ้ผมดีใจมากหรือว่าเกินจากที่คิดผมคิดว่าเกินกว่าคาดไว้เยอะเลยครับแล้วแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับอย่างเช่นตอนแรกก็ตั้งใจจะมาแค่งานปฏิรูปนี่แหละครับจะมาช่วยงานที่สปช.แล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งท่านทิชากรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญลาออกไปท่านน้อยใจเรื่องสิทธิสตรีท่านก็บอกว่าผมฉันไปละแล้วก็วันนั้นเขาก็ต้องพยายามหาคนเป็นกรรมการยกร่างคนใหม่อยู่ๆมันก็มาตกที่ผมบอกว่ากรุณาช่วยสมัครกันหน่อยนะแล้วก็มีหลายคนบอกกอบศักดิ์ช่วยหน่อยนะเพราะเขาต้องการนักเศรษฐศาสตร์เขาต้องการทำรัฐธรรมนูญที่กินได้เขาก็เลยขอให้ผมไปแล้วปรากฏว่าผมก็ไปช่วยจนกระทั่งทำให้เข้าใจเรื่องโอ้ผมไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญละเอียดขนาดนี้ในชีวิตอ่ะไม่เคยอ่านกฎหมายขนาดนี้แล้วก็ทำให้เข้าใจกฎหมายสำคัญของประเทศไทยใช่ไหมครับครับก็ได้ช่วยวางรากฐานเรื่องของกฎหมายแล้วมีแนวคิดเรื่องปฏิรูปทางกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันจำเพาะเจาะจงว่าร่างฉบับนั้นไม่ผ่านผมมั่นใจว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ดีสุดอันหนึ่งของประเทศไทยเขียนด้วยความรักของกรรมการยกร่าง30กว่าคนคือเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแล้วอยากจะใส่สิ่งดีๆให้พี่น้องประชาชนแต่เสียดายว่ามันไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านก็ยังเป็นข้อดีเพราะว่ามันเป็นต้นร่างให้กับท่านอาจารย์มีชัยต่อไปในยุคต่อมาใช่แล้วในยุคต่อมาแล้วผมก็โชคดีเพราะว่าถ้าเกิดผมเดินทางนั้นไปก็ไม่มีทางมาทำการเมืองได้อีกเลย เพราะเขาสั่งห้ามครับว่ากรรมการยกร่างเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา2ปีใช่หลังจากนั้นไม่ได้เดินต่อไปตรงนั้นไม่ได้มาทางนี้แน่ๆเลยเพราะว่าต้องไปอีกทางนึงคือต้องเป็นกรรมการยกร่างจนกระทั่งเขียนกฎหมายลูกเขียนอะไรต่างๆเสร็จใช่ไหมครับไปทางนั้นเรื่อยๆแล้วก็หลังจากเสร็จปุ๊บก็ต้องถูกบล็อกอีก2ปีแล้วก็ปรากฏว่าพอกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยท่านสมคิดก็โทรมาชวนทันทีบอกว่าให้ว่างแล้วใช่ไหมท่านบอกว่างแล้วใช่ไหม ท่านบอกว่าให้มาช่วยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านหน่อยท่านต้องการทีมงานไม่คิดกลับไปฝั่งเอกชนหรือว่าทำงานตลาดอย่างอื่นไหมผมคิดว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ใช่ของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงผมชอบเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าตอนที่ผมตัดสินใจว่าจะมาช่วยงานการเมืองเนี่ยโดยเป็นสปช.เนี่ยผมไปอยู่ที่ฉงชิ่งพอดีฉงชิ่งเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ของเมืองจีนทางภาคตะวันตกและตอนนั้นฉงชิ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงคือเมืองเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดไปอยู่ฉงชิ่งจะเห็นนะครับว่าเมืองเนี่ยกำลังก่อสร้างใหม่เลยเหมือนกับเล่นซิมซิตี้เงี้ยครับกำลังสร้างเมืองแล้วผมเกิดความคิดขึ้นในใจว่าถ้าใครเป็นผู้ว่าฉงชิ่งตรงนี้เป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าคุณสามารถตัดถนนตรงไหนก็ได้จะสร้างตึกตรงไหนก็ได้จะเอาสวนสาธารณะตรงไหนก็ได้เพราะคุณเป็นคนขีดเส้นหมดเลยครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าผู้ว่าคนใหม่10ปีให้หลังเนี่ยผู้ว่าคนนั้นจะโชคร้ายมากเพราะว่าถนนสร้างหมดแล้วทุกอย่างมีหมดแล้วคือมาแก้ยากแล้วเมืองไทยขณะนี้3ปีนี้คือเรื่องนั้นเลยครับนี่คือช่วงของการที่กำลังเปลี่ยนแปลงทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดผมกลับมา10ปีให้หลังหรือ5ปีให้หลังจะยากไม่มีทางผ
ผมมั่นใจเลยว่าผมงานที่ผมทำได้เนี่ยจะน้อยมากๆเพราะว่าไหนจะต่อสู้กับทางการเมืองไหนจะต่อสู้กับพรรครัฐสภาก็คงไม่เห็นด้วยกับเราข้าราชการก็คงไม่เอาด้วยเพราะมันไปแก้ที่โครงสร้างหมดใช่เรื่องยากใช่เรื่องยากผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าเกิดอยากจะทำเรื่องของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องอยู่ช่วงนี้ผมก็เลยอยู่มาเรื่อยๆครับนี่ปีที่4แล้วจะปี4ปีแล้วแล้วช่วงรอยต่อตอนนั้นที่ช่วยด้านนโยบายแล้วมาเป็นรัฐมนตรีมันคลิกยังไงมันคลิกนิดหน่อยยังไงเพราะผมคิดว่างานผมเหมือนเดิมนะครับครับคือผมเนี่ยช่วยงานท่านสมคิดในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็ช่วยงานเรื่องของ EEC แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่างๆที่ทำมาต่อเนื่องจากสปช.มีเรื่องของตัวงานที่เรื่องปฏิรูปกฎหมายกับท่านอาจารย์บวรศักดิ์ที่ทำในช่วงต่อมาแล้วก็งานอื่นๆของท่านสมคิดที่ติดตามงานโครงการต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยคือพอมีจังหวะการเปลี่ยนแปลงครม.เนี่ย พอมาทำรอบนี้ก็คืองานเก่าทั้งนั้นนะครับแล้วก็มาทำแทนพี่สุวิทย์พี่สุวิทย์ก็เป็นทีมของท่านสมคิดใช่ไหมครับเราก็มารับงานของท่านสุวิทย์เป็นสำคัญคือสภาพัฒน์ BOI วิจัยแห่งชาติสสว.อันนี้งานใหม่ก็คือประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมท.เนี่ยแล้วก็มีคณะกรรมการอื่นๆที่ตามมาอีก 2-3 คณะกรรมการจังหวัดภาคอีสานอีกกลุ่มด้วยอีสานอีก8จังหวัดครับอีสานนี่เขาก็เมตานะครับเพราะว่าอีสานเนี่ย เป็นจังหวัดบ้านเกิดผมเกิดสุรินทร์ใช่ครับ6ปีอยู่บน6ปีแล้วก็เวลาบวชก็บวชที่โคราชเขายกให้ตั้งแต่อุบลยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษบุรีรัมย์โคราชชัยภูมิเขายกให้เราเลือกเองเลือกกลุ่มเองผมบอกเขาว่าผมเกิดผมบอกเขาว่าเกิดที่นี่เขาเลยเมตตายกให้ผมก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นแรงเป็นความผูกพันไงครับ คือเวลาเรากลับบ้านเราจะได้รู้สึกว่าเรากำลังกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเราแล้วก็ความจริงเนี่ยผมเกี่ยวข้องกับจังหวัดแถวนั้นเยอะแยะอย่างบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดที่คุณลุงอยู่ผมก็บุรีรัมย์บ่อยมากแสดงว่า6จังหวัดนี้เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดใช่ใช่ยโสธรแต่ก่อนก็คืออุบลอำนาจเจริญก็คืออุบลผมอยู่ตั้งแต่สมัยอุบลกับยโสธรเนี่ยยังเป็นของอุบลอยู่เลยเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นนะครับใช่หัวใจสำคัญของการในรูปในการพูดถึงกันเยอะคือจุดนำไปสู่ความขัดแย้งเกิดกีฬาสีเหลืองแดงหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่เกิดต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่ความเหลื่อมล้ำครับไอ้ตรงนี้เราพูดถึงกันเยอะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วมีการพูดถึงกันตรงนี้หมดทั้งทุกยุคทุกสมัยมันจะแก้ยังไงเพื่อแก้ตรงนี้เพราะถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะตอบโจทย์อีกหลายอย่างตามมาคือเรื่องนี้นะครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาทำเรื่องนี้ตอนผมอยู่สปช.เนี่ยมีการตั้งอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจขึ้นมาผมก็ขอว่าผมขอเป็นประธานอนุกรรมการลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีโครงการต่างๆที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบงค์ในชุมชนกฎหมายเกษตรพันธสัญญาซึ่งออกไปแล้วกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เรื่องของธนาคารที่ดินแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่จะช่วยพี่น้องประชาชนหลายเรื่องเสร็จแล้วในจังหวะนี้ปีนี้นะครับท่านนายกสั่งแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการต่อสู้ความยากจนการช่วยเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำในส่วนนี้เราก็มีการคุยกันหลากหลายอย่างท่านนายกกำลังดำเนินการสั่งการครับให้เตรียมการตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้โดยเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บูรณาการทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในความดูแลของใครครับสำนักนายกครับอ๋อสำนักนายกเลยใช่สำนักนายกดร.กฤษศักดิ์ดูแลโดยตรงเดี๋ยวท่านคงมอบหมายครับแต่ผมขณะนี้ผมกำลังช่วยปั้นมันขึ้นมาอยู่แต่ว่าตรงนี้จะสำคัญมากเลยนะครับมีคนที่ไปลองคิดดูสิว่าเราสู้ความยากจนกับความเหลื่อมล้ำมาเป็นเวลา 30-40 ปีแล้วถามว่าความยากจนอาจจะลดนะครับครับแต่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ลดเลยความจริงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมเพิ่มบางส่วนเนี่ยเพิ่มพี่เชื่อไหมครับว่าในบัญชีแบงค์ในขณะนี้มีอยู่ประมาณ90ล้านบัญชีครับแสนบัญชีเท่านั้นมีเงินเกินกว่า10ล้านขึ้นไปแสนบัญชีใน90ล้านบัญชีมีเงินเกินกว่า10ล้านในบัญชีแล้วจำนวนแสนบัญชีเนี่ยมีเงินรวมกันทั้งหมดครึ่งหนึ่งของประเทศไทยครึ่งหนึ่งของแบงค์ประเทศไทยแสดงว่ารวยกระจุกมีแค่แสนบัญชีมีเงินครึ่งหนึ่งของทุกคนครับแล้วอีกประมาณ80ล้านบัญชีเนี่ยมีเงินคนละประมาณ 4,000 บาทโดยเฉลี่ย80ล้านบัญชี 4,000 บาท
อันนี้ตัวเลขมัน5ปีย้อนหลังนี่มันเปลี่ยนแปลงโดยระยะประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้คือตัวเลขบัญชีอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก่อนอาจจะประมาณ80ล้านบัญชีตอนนี้90ล้านบัญชีแต่ที่เล่าให้ฟังเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของความเหลื่อมล้ำพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าผมไปแอบฟังนะแต่ก่อนเวลาเสื้อแดงมาเสื้อเหลืองมาเนี่ยผมจะไปแอบฟังทางอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้ไปถึงสถานที่เดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมไม่ได้ไปแต่ผมชอบฟังแล้วบางครั้งผมชอบฟังสองอันพร้อมกันเลยข้างหนึ่งเสื้อแดงข้างหนึ่งเสื้อเหลืองทางอินเทอร์เน็ตผมฟังว่าเขาพูดว่าอะไรครับเขาบอกว่ามันไม่เท่ากันมันเหลื่อมล้ำมันไม่เป็นธรรมครับเขาพูดคำพูดพวกนี้แล้วเราเลยต้องมากรุงเทพไงครับนี่เขาบอกงั้นเราต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความเท่าเทียมเพราะมันไม่เท่ากันกับเราแล้วผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ท่านนายกคิดว่าเราต้องแก้ให้ได้กระบวนการแก้เนี่ยเราก็เริ่มต้นว่าคำถามที่สำคัญก็คือว่าที่มันไม่สำเร็จที่มันยิ่งทำยิ่งเหลื่อมล้ำก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครดูแลเรื่องนี้อย่างแท้จริงอ๋อไม่มีเจ้าภาพพี่เชื่อไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยเราใช้เงิน500,000ล้านเกือบ600,000ล้านในการให้สวัสดิการทั้งหมด44โครงการกี่ปีไม่44โครงการคือทุกปีเนี่ยทุกปีเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเกิดจนตายหมายถึงว่าเด็กแรกเกิดมาปุ๊บได้เงินขันบรรดาถึงเชิงตะกอนเนี่ยได้มีทั้งหมด44โครงการ44โครงการถ้าเกิดมีคนมาถามรัฐบาลนะครับว่าคุณกอบศักดิ์หรือพี่บีได้สวัสดิการจากรัฐบาลกี่อย่างตอบไม่ได้เพราะไม่เคยมีใครรวมไงครับ44โครงการ14หน่วยงาน44โครงการเนี่ยแม้กระทั่งในหน่วยงานเดียวกันก็อาจจะไม่มีการรวบรวมพอถึงเวลาก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าพี่น้องประชาชนคนนึงเราช่วยไปเท่าไหร่แล้วช่วยถูกคนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วประเภทที่ช่วยแล้วช่วยเป็นแบบหวานแหก็ทำมาเยอะใช่ไหมครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพคนชราเป็นต้นก็เลยเป็นที่มาครับว่าเราต้องพยายามดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อจัดระบบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เราก็ทำอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ครับ11.4ล้านคนใช่ถามเขาก่อนว่าใครคือคนจนครับมันอาจจะไม่จริงหรอกไปได้โมเดลมาใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ต้องมีหลุดรอดมาบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราคิดว่า11ล้านคน11.4ล้านคนเนี่ยโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าเราเช็คถึงระดับหนึ่งกรองแล้วก็รู้เป้าหมายแล้วใช่ครับแล้วนี่คือสำคัญนะครับเพราะผมจะให้ฟังนะว่าคือเรื่องของเบี้ยยังชีพชนชราเนี่ยตอนแรกให้800บาท800บาทเนี่ยมีคนชราอยู่8ล้านคนเราแจกทุกคนเท่ากันแจกทุกคนเท่ากันครับพอแจกทุกคนเท่ากันเนี่ยมีบางคนนะครับเขารวยบ้านขี่รถเบนซ์บ้านใหญ่แต่ยังรับ800บาทใช่ๆเขาบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะมาสวมสิทธิ์เขาบอกว่าให้มาแล้วไหนๆก็รับไปแล้วไปทำบุญแทนก็ได้ครับๆแต่รู้เปล่าว่าผลคืออะไรผลก็คือว่าคนจนที่เป็นคนชราจริงๆคนสูงอายุที่จนจริงๆเนี่ยต้องการความช่วยเหลือประมาณ2ล้านคน1ถึง2ล้านคนแต่แจก8ล้านคนก็เลยได้คนละ800แต่ถ้าเกิดเราแจกแค่2ล้านคนหรือแจกแค่ล้านคนนะครับเป้าหมายจริงๆที่เป็นเป้าหมายที่จนจริงๆช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาจะได้อย่างน้อยประมาณ 3,200 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นเยอะอยู่ได้แต่ที่800บาทผมถามเขาอยู่ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเนี่ยนี่คือหัวใจเลยครับว่าเราทำนโยบายเนี่ยด้วยความที่กลัวจะคนโดนคนด่าเราก็เลยบอกว่าโอเคเพื่อให้ไม่ด่าเราก็ให้ทุกคนเท่ากันแล้วสุดท้ายนโยบายดีๆก็เลยกลายเป็นนโยบายที่ไม่ส่งผลแม้แต่นิดเดียวนายแบงก์ก็ได้ด้วยได้หมดทุกคนได้ผมเดี๋ยวผม60ผมก็ต้องได้ ใช่ท่านนายกยังถามดีท่านนายกบอกว่าท่านนายกบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าผมได้เนี่ยผมจะสละสิทธิ์ก่อนเพื่อนแต่ปรากฏว่าท่านนายกฉันเช็คแล้วท่านไม่ได้ครับท่านเลยสละสิทธิ์ไม่ได้แต่นี่คือหัวใจเห็นไหมครับว่าเราทำงานแต่ว่าเราทำไม่ได้เป็นระบบอย่างแท้จริงครับเหมือนกับไปสงครามอ่ะต่างคนต่างหยิบอาวุธไปคนละอันมือสองมือแล้วก็ไปต่างคนแย่งกันแย่งกันยิงแล้วไม่น่าแปลกใจเลยว่ากระสุนศูนย์หายไปหมดเลยแล้วคู่ต่อสู้ก็ไม่ตายด้วยเราก็ทรัพยากรด้วยเปลืองกระสุนหมดท่านนายกเลยอยากให้ทำงี้ครับว่าเดี๋ยวเราตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาอย่างแรกที่จะทำก็คือว่าเอา44โครงการเนี้ยมาดูก่อนครับแล้วที่สำคัญเราจะ44โครงการเนี้ยไปตรวจเช็คว่าใครตายแล้วด้วยเพราะทุกโครงการใช้ตัวเลข13หลักทั้งหมดเลยครับพอไปแจ้งตายใช่ไหมเราจะได้รู้ไงว่าคนตายกี่คนที่รับสวัสดิการกันอยู่คนตายบางคนอาจจะได้แน่นอนยังรับสวัสดิการอยู่วันนี้อยู่เลยแล้วใครรับล่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่มีคนรับอยู่ขณะนี้ขอโทษคือเนี่ยนี่คือหัวใจเลยทำไมฐานข้อมูลมันย่ำแย่ขนาดนั้นเลยเพราะเรามันอยู่แต่คนละหน่วยงานไงครับครับทะเบียนคนตายก็อยู่หน่วยงานหนึ่ง
คนจ่ายให้คนนี้ก็อีกหน่วยงานนึงใช่แล้วก็ทะเบียนคนไอ้สวัสดิการแต่ละอันก็มีของตนเองแล้วเขาก็ไม่เคยเช็คเลยว่าใครได้อะไรตรงไหนบ้างแล้วบางทีอาจจะรับซ้ำรับซ้อนใช่ไหมครับแต่นี่คือผมเลยบอกว่าผมว่าไม่ใช่เงินเพิ่มแล้วเราก็เลยตั้งใจครับว่าพอมีหน่วยงานนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการโครงการต่างๆในปัจจุบันใช้เงิน500,000 ล้าน600,000 ล้านเนี่ยกับสวัสดิการ44โครงการแล้วอีกประมาณ300,000 ล้านเนี่ยในโครงการยุทธศาสตร์ต่อสู้ความยากจนหน่วยงานนี้ก็จะเป็นคนมาช่วยรัฐบาลเนี่ยที่จะมาจากนี้แหละที่เพิ่มขึ้นหรือว่าปีปัจจุบันเลยครับปีปัจจุบันเนี่ย8รวมก็ประมาณ800,000 ล้าน9,800,000 ล้านเนี่ยจ่ายไปแล้วแต่ถามว่าความเหลื่อมล้ำลดไหมไม่ลดเลยลงเงินขนาดนี้แต่ไม่ลดเพราะว่าเราจ่ายเงินผิดที่ไงครับหรือว่าเราจ่ายเงินเราสเปะสปะหรือหมายความว่าเราต่างคนต่างทำรัฐบาลก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมีคนขึ้นมาช่วยรัฐบาลช่วยนายกดูว่าถ้าเกิดนี่คือเป้าหมายของความเหลื่อมล้ำเราจะใช้เงินยังไงให้ถูกเป้าอย่างแท้จริงแล้วขณะเดียวกันถ้าไม่ลดคนดูแลหน่วยงานนี้ก็ต้องคอขาดแล้วล่ะต่อไปจะมีคนคอขาดเพราะว่ามี KPI ไงครับชัดเจนชัดเจนว่านี่คือหน่วยงานดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วนี่ผมคิดว่านี่คือความสำคัญก็คือรวมศูนย์การจัดการปัญหาเรื่องความยากจนใช่ซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นวาระประชุมที่สำคัญมากแล้วพอหลังจากนั้นนะครับพอเขาทำได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีงานสองข้างข้างหนึ่งเนี่ยเป็นงานเรื่องของการบูรณาการงบประมาณรัฐบาลที่ทำอยู่ปัจจุบันอะไรที่ซ้ำซ้อนอะไรที่คิดว่าไม่ได้ผลเนี่ยก็กำจัดออกไปแล้วก็เอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างเช่นมีคนบอกนะครับว่างบประมาณการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมที่มีผลที่สุดคือการให้เด็กปฐมวัยเด็กแรกเกิดนี่คือหัวใจเลยว่าคือมีคนศึกษาว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยฉลาดเท่ากันฉลาดเท่าต่างประเทศด้วยแต่พอผ่านไป6ปีเนี่ย IQ ต่ำกว่าต่างประเทศประมาณจาก101คนอื่นเขาเฉลี่ย101ก็เหลือ80ผมถามว่าทำไมเขาบอกว่าเป็นเพราะเด็กไทยจำนวนมากสารอาหารไม่พอพ่อแม่ไม่ได้ดูแลไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมถ้ารัฐบาลยอมลงทุนตรงนี้ใช่ไหมครับให้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมได้รับการดูแลที่เหมาะสมได้รับการเข้าเรียนที่เหมาะสมตอนเขาอายุ6ขวบเขาก็จะมีพัฒนาการทางปัญญาที่ระดับดีถึงระดับคือเป็นทุ่มช่วงนั้นเลยใช่คือเขามีการศึกษาจากอเมริกาคนศึกษาในโนเบลไพรส์นะครับเขาบอกว่าถ้าจะให้ต้องให้ตอนเด็กๆแล้วตรงนี้จะมีผลตอบแทนเยอะเพราะว่าพอเด็กเข้าเรียนประถม1ผสม2ใช่ไหมครับเนื่องจาก IQ ดีแล้วดีพอสมควรหรือว่าดีมาตรฐานเนี่ยเขาสามารถเรียนได้แล้วพอเรียนป.1 ป.2 ได้ป.3 ป.4 ที่มาสอนก็ได้ผลต่อไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้เกิดโอกาสในการทำมาหากินต่อไปแล้วเราก็อยากทำเรื่องของโครงการเช่นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ทั่วไปพวกนี้เป็นสิ่งที่โอ้ผมบอกเลยว่าพี่น้องประชาชนลำบากกระทรวงศึกษาบอกว่านักเรียนเข้าเรียน 90%99% ภูมิใจมากว่าประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องการเอานักเรียนเข้าเรียนแต่รู้ไหมครับว่าได้เข้าเรียนแต่ไม่ได้ความรู้เพราะว่าไปเรียนโรงเรียนพวกนี้มีอาจารย์3คนสอนป.1 ถึงป.6คนหนึ่งควงป.1 ป.2 คนหนึ่งควงป.3 ป.4 คนหนึ่งควงป.5 ป.6 คนหนึ่งสอนตั้งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษพละศึกษาแล้วเด็กมันจะเรียนได้ยังไงล่ะครับแต่นี่เราเลยตั้งใจไงว่าเดี๋ยวเราจะทำโครงการที่เอาถ้าเราย้ายโรงเรียนไม่ได้เราก็ให้โรงเรียนนี้เป็นป.1 ป.2 แล้วอีกโรงเรียนเป็นป.3 ป.4 อีกนึงเป็นป.5 ป.6 แล้วก็เอารถบัสเนี่ยรับเด็กเรายอมจ่ายค่ารถบัสครูอยู่ที่จุดเดิมใช่แล้วก็เพราะตอนนี้ครูเหมือนวิ่งใช่ใช่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะได้ครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะได้รับการเรียนที่เหมาะสมแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้แต่นี่คือหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเราจัดเรื่องของโครงการภาครัฐเอาโครงการดีๆเนี่ยเราก็ใส่เงินลงไปโครงการไหนไม่ดีก็ตัดออกไปโครงการไม่ดีแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ค่อยๆลดลงไปไม่อย่างน้อยก็ไม่เพิ่มเงินครับเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยท่านนายกอยากทำพร้อมๆกันท่านมีแรงบันดาลใจจากตอนที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการประชุมเขามีวิดีโออันหนึ่งคือวิดีโอแก้จนของคนจีนที่เขาส่งคนเป็นล้านคนเลยนะครับลงไปตามพื้นที่แล้วไปดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วช่วยกันแก้ไขทุกพื้นที่หมู่บ้านเลยครับใช่เรากำลังทำอย่างนั้นเหมือนกันท่านนายกเนี่ยในช่วงปลายปีเป็นต้นมาเนี่ยท่านเริ่มไปลงจังหวัดที่ลำบากที่สุดของประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นท่านไปกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่รายได้เนี่ยอันดับ75ของประเทศไทยครับข้อมูลของสภาพัฒน์ถ้าข้อมูลจปทของมหาดไทยอันดับ73ก็คือล้างท้ายท่านบอกว่าเราต้อง
ลงไปที่กาฬสินธุ์แล้วก็ลงไประดับพื้นที่เพื่อเข้าใจปัญหาแล้วพอหลังจากนั้นเราจะรู้ว่ามีปัญหากี่แบบบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นผู้สูงอายุอยู่ติดเตียงอันนี้ก็ต้องช่วยแบบหนึ่งใช่ไหมครับอีกอันนึงเป็นผู้พิการช่วยตัวเองไหมก็ต้องแบบหนึ่งอีกคนนึงจะเป็นผู้เกษตรกรไม่มีน้ำก็ต้องเอาแหล่งน้ำไปให้บางคนเป็นอยู่บ้านแต่ติดหนี้นอกระบบครับอันนี้ก็ต้องแก้อีกแบบหนึ่งบางคนเป็นเพราะว่าไม่มีโอกาสทางการงานเรื่องต่างพวกนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่จะไปดูแล้วก็จะพยายามช่วยแต่หัวใจคือนอกจากจะทำโครงการระดับกลางแล้วจะลงพื้นที่แล้วกาฬสินธุ์คือเมืองแรกของเราที่เราเลือกเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าที่หนึ่งคือลำบากที่สุดรายได้ต่ำที่สุดถ้ากาฬสินธุ์ทำได้จังหวัดอื่นก็ต้องมีกำลังใจกาฬสินธุ์โมเดลใช่ถ้าการละสินทำได้จังหวัดอื่นก็ต้องมีกำลังใจมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกจังหวัดนะครับอย่างเดียวเราจะไปแม่ฮ่องสอนต่อเนี่ยแม่ฮ่องสอนก็จะแตกต่างไปเพราะแม่ฮ่องสอนเนี่ยปัญหาแม่ฮ่องสอนไม่ใช่เหมือนการละสินการละสินนี่คือปัญหาว่ามีเขื่อนลำเปล่ามีอยู่18อำเภอ4อำเภออยู่ใต้น้ำหมายถึงใต้เขื่อนครับอีก14อำเภออยู่เหนือเขื่อนแต่ไว้พื้นที่ระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแห้งปัญหาก็ใต้เขื่อนบนเขื่อนก็ต่างกันต่างกันใช่แต่เราอาจจะใช้นโยบายเดียวกันที่ผ่านมาแต่ข้างล่างเขื่อนรวยข้างล่างเขื่อนรวยเราต้องไปช่วยเหนือเขื่อนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหนือเขื่อนเราก็ต้องไปช่วยเรื่องของพวกน้ำใช่ไหมครับแต่พวกนี้แต่ปัญหาที่แม่ฮ่องสอนไม่ใช่งั้นปัญหาแม่ฮ่องสอนมีน้ำแต่ปัญหาแม่ฮ่องสอนคือเขาอยู่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า 90% เราต้องไปปลดล็อกเรื่องพื้นที่ป่าเพราะว่าเราส่งงบประมาณไปเท่าไหร่ผู้ว่าของแม่ฮ่องสอนต้องส่งงบประมาณคืนมาทุกปีเพราะว่าไม่สามารถไปสร้างถนนหนทางไฟฟ้าประปาที่นั่นได้อันนี้เราก็เลยตั้งใจไงครับว่าจะมีโครงการลงระดับพื้นที่แล้วเราคิดแล้วครับว่าเราต้องหารายได้ใหม่ให้เขาที่ลงพื้นที่นี้คณะชุดเดิมเวียนแต่ละจังหวัดหรือว่าเปลี่ยนคนเราคนในจังหวัดครับคนในจังหวัดในข้อมูลมาเรามีโครงการเรียกว่าอาสาประชารัฐเพื่อพัฒนาพื้นที่นี่เป็นโครงการที่พัฒนาชุมชนมหาไทยเป็นคนทำเสร็จแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มาจากข้าราชการมหาวิทยาลัยประชาสังคมเอกชนแล้วก็ตัวชุมชนเองเนี่ยลงไปช่วยกันดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนบางอันอาจจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคเราก็จะจัดเงินไปให้พวกไฟฟ้าประปาบางอันอาจจะเป็นว่าการรวมกลุ่มในชุมชนไม่ดีเราก็จะส่งคนไปให้ บางอันอาจจะเป็นเรื่องของตลาดเราก็จะจัดการไปให้บางอันก็จะเป็นเรื่องของผู้นำชุมชนพวกนี้แต่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับว่าเราเริ่มเห็นภาพแล้วจะทำยังไงเห็นภาพเรารู้แล้วจะทำยังไงคือเราเห็นภาพขึ้นเรื่อยๆว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเปลี่ยนได้อะไรอะไรคือจิ๊กซอว์หลักผมคิดว่าที่เราพลาดครั้งในอดีตเพราะว่าเราไปทุกทีเนี่ยเราไปแจกเฉยไปแจกเฉยๆแล้วให้เขาทำเหมือนเดิมเช่นเขาปลูกข้าวตอนนี้กาฬสินธุ์ปลูกข้าวเยอะใช่ไหมครับเราก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะให้น้ำขอโทษนะมันจะรวยขึ้นเท่าไหร่ไปขุดบ่อให้เนี่ยผมถามว่าจะรวยขึ้นเท่าไหร่ก็ยังทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ทำมาหลายปีแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วอย่างมากก็รวยขึ้นอีก 10% 10% ก็ไม่พอยายใช่เพราะว่ามันได้แค่ 2,000 บาทเขาได้แค่ 2,000 บาทคิดดู 2,000 บาทบวกอีก 10% ก็อีก200 208เป็น200,000 2,200ไม่รวยเราก็เลยกำลังถามเขาว่าที่กาฬสินธุ์มีอะไรที่เป็นศักยภาพบ้างเขาบอกเลยนะครับเขาบอกว่าที่เป็นศักยภาพของเขาก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์เราก็ตอนนี้เราเตรียมทีมเลยครับว่าจะมีทีมตั้งแต่วิจัยทีมเรื่องของปั้นพอดักขึ้นมาทีมสนับสนุน SME ทีมโฆษณาขายทีมการตลาดต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเราจะปั้นกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์ให้ดังให้ได้แล้วพอทำให้ได้เนี่ยคนกาฬสินธุ์ก็สามารถมีอาชีพใหม่คือการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามแล้วขณะเดียวกันก็จะมีทีมหนึ่งทำเรื่องของตัวของการทำเรื่องตลาดเราได้คุยแล้วโออิชิจะมีจานพิเศษชื่อกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์ต้องอยู่ที่โออิชิไม่ที่อื่นด้วยจะเดี๋ยวจะขอร้านสุกี้ด้วย คือทุกร้านที่อยากขายเนี่ยผมจะจัดให้คืออย่างน้อยเขาจะได้แรงจูงใจสิทธิประโยชน์อะไรจากเขาไม่ได้เขาได้ความสุขใจแล้วประชารัฐอยู่แล้วที่อยู่ไม่แต่ว่าอย่างน้อยครับคืออย่างน้อยเนี่ยเขาได้ช่วยเขาก็ขายได้แล้วก็ขายราคาเหมาะสมไงครับแล้วก็แต่ชาวบ้านเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าพอเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีตลาดที่แท้จริงตอนนี้เริ่มเป็นอย่างกระบวนการที่พูดถึงครับเนี่ยผมตอนนี้คือทางวิจัยแห่งชาติเตรียมแล้ววันนี้สสบมาหาผมก็สั่งแล้วว่าโครงการนี้เรียกว่าโครงการปั้นดินให้เป็นดาวเห็นไหมนี่คือขอโทษผมถามจริงๆนะว่าไอ้สาหร่ายอ่ะมันยังทำให้คนเป็นรวยร้อยล้านได้เลยอ่ะครับเท่าแก่น้อยอ่ะคือจากที่
อาหารกินเล่นก่อนก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยยังรวยได้ขอโทษนะแล้วเศรษฐีหมูปิ้งอ่ะเคยเห็นไหมครับว่าหมูปิ้งเสียบไม้อ่ะครับแต่ก่อนผมนึกว่าเสียบได้คนละ500ไม้ต่อวันก็เก่งแล้วรู้แล้วครับนี่เธอไม่ปิ้งเองเธอเสียบขายทุกคนตอนนี้รวยร้อยล้านเหมือนกันถ้าเกิดตัวอื่นก็ทำได้ต้องทำได้แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือปั้นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหนึ่งทำวิจัยอีกข้างหนึ่งจะมีทีมปั้นแล้วพอทีมปั้นเสร็จเดี๋ยวจะมีทีมทำอีคอมเมิร์ซให้อีกทีมนึงก็จะเป็นทีมขาตลาดแล้วพอหลังประชาชนจะอยู่ด้วยความสบายใจว่าเวลาเขาทำธุรกิจเหล่านี้จะมีคนแบ่งกำไรให้เหมาะสมกับเขาทั้ง 4-5 ทีมนี้ก็อยู่ในการดูแลของดร.กอบศักดิ์ร่วมหน่วยงานนี้ทั้งหมดเลยเพราะตั้งแต่สพว.มาดูแลอยู่แล้วยกเว้นอันเดียวคือยังต้องไปขอความช่วยเหลือไปรษณีย์เพราะไปรษณีย์จะเป็นคนส่งสินค้าให้ยังไงครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมเลยบอกว่าคือถ้าเกิดเราไปลงพื้นที่เนี่ยแล้วเราค้นหาศักยภาพเขาได้แล้วช่วยทำอย่างเงี้ยปั้นขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนแล้วชาวบ้านก็จะเปลี่ยนด้วยเขาจะมีอาชีพใหม่ที่รายได้สูงกว่าเดิมมากเนี่ยนี่คือหัวใจแล้วลองคิดดูสิครับว่าที่กาฬสินธุ์มีอะไรบ้างกุ้งกล้ามกรามไส้กรอกปลาข้าวเหนียวเขาวงข้าวเหนียวเขาบอกอร่อยมากเลยนะครับข้าวเหนียวเขาวงนี่อร่อยมากมะม่วงมหาชนกเขาบอกใช่ได้เราไม่เคยได้ยินไหมแพรวาอันนี้ได้ยินเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยแต่เขารอคนปั้นอยู่อ่ะเขาทำได้เท่าที่เขาคิดไงครับแล้วที่สำคัญที่ชาวบ้านไม่รวยสักทีเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะราชการไปบอกเขาบอกว่าคุณป้าคุณลุงต้องคิดแพ็กเกจิ้งด้วยนะคุณป้าคุณลุงต้องคิดดีไซน์ด้วยนะคุณป้าคุณลุงต้องทำอีคอมเมิร์ซให้เป็นนะคุณป้าคุณลุงต้องทำการตลาดไปส่งต่างประเทศให้ได้นะคุณป้าคุณลุงก็บอกโหฉันไม่ทำดีกว่าฉันทำโพสป้าเขาบอกป้าบอกผู้ฉันไม่รู้หรอกเองก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันยากครับคือว่าไปให้เขาทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ในฐานะที่แบบอายุของรัฐบาลก็คิดว่า1ปีฮะที่ช่วงที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยทั้งท่านนายกแล้วก็ดร.กอบศักดิ์เองเนี่ยไอ้สิ่งความยากๆเหล่านี้เชิงปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนี่ยจะทำยังไงดีมีเธอมีอายุแค่ทำได้1ปีคิดว่าจะวางยังไงผมคิดว่าเราต้องเลือกเลือกว่าจะทำอะไรครับแต่ผมสำหรับที่พูดเมื่อกี้คือเลือกแล้วโอ้แน่นอนต้องทำก่อนอันนี้วิจัยกินได้อ่ะฮะปั้นดินให้เป็นดาวครับอันนี้แน่นอนเลยสู่ตลาดหาคนทำการตลาดให้ประชาชนโลจิสติกพวกนี้คือที่เราต้องทำให้ได้คือผมมีคนถามผมนะครับวันแรกผมรับตำแหน่งเขาถามอาจารย์กดดันไหมผมบอกผมไม่กดดันอาจารย์หนักใจไหมผมบอกผมไม่หนักใจเขาถามทำไมอาจารย์ไม่หนักใจอาจารย์มีเวลาแค่ปีเดียวแล้วอาจารย์ทำไมไม่กดดันเพราะอาจารย์ก็มีเวลาแค่ปีเดียวอาจารย์ต้องสร้างผลงานนะผมบอกเขาว่าผมทำมา3ปีแล้วอะคืออันนี้คือปีที่4แล้วถ้านับมันคือปีที่4ต้องออกดอกออกผลแล้วใช่ผมมีโครงการเรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่สปช.ว่าจะมีโครงการอะไรบ้าง